ตรวจสอบสถานการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจังหวัดยะลาก็เร่งเสรมิมมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะหลังจากที่คนร้ายนั้นก่อเหตุระเบิดในโรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองยะลาและสายตรวจ191วางกำลังโดยรอบบริเวณลานจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโรงพยาบาลยะลาเพื่อตรวจสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยสิ่งของต้องสงสัยต่างๆรวมทั้งจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการโรงพยาบาลยะลา อีกทั้งตรวจสอบกล้อง C C T V ที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลเพื่อให้ใช้งานได้ทุกตัวหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดเหตุคนร้ายนำระเบิดซุกซ่อนในรถจักรยานยนต์ไปจอดในลานจอดรถจักรยานยนต์ภายในโรงพยาบาลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีก่อนจุดชนวนระเบิดและเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ขณะที่พันตำรวจเอกประยงโคดสาขาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลากำชับตำรวจในพื้นที่เฝ้าระวังรถยนต์เป้าหมายเป็นกรณีพิเศษหลังจากสายข่าวแจ้งเตือนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ขนย้ายระเบิดแสวงเครื่องโดยใช้รถกระบะ t o โย t a าวีโกแ cab สีดำหมายเลขทะเบียนกอไก่คอควาย9049และรถยนต์กระบะอิสุสุสีเทาหมายเลขทะเบียน2508ปัตตานี เพื่อนำมาก่อเหตุในเขตเทศบาลนครยะลาขณะเดียวกันให้เฝ้าระวังรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้แจ้งเตือนเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วย